จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมซินหลุยโมเดลประจำปี2018กิจกรรมที่เชิญชวนให้บุคลากรเข้าร่วมเรียนรู้และแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยความรักตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าและนักบุญหลุยองค์อุปถัมภ์ของโรงพยาบาลและเพื่อให้แนวคิดนี้อย่างรากลึกลงภายในจิตใจของพนักงานเซนหลุยเพื่อปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการและเพื่อนร่วมงานด้วยพลังใจแห่งการให้โดยทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการได้จัดกิจกรรมขึ้นทั้งหมด4กิจกรรมจะมีกิจกรรมอะไรบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มด้วยกิจกรรมแรกคือกิจกรรมเข้าถึงใจสร้างสุขโดยคุณวุฒิวิพันธ์พงศ์กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้ธรรมะและธรรมชาติของจิตผ่านกระบวนการที่ให้เห็นจริงได้ด้วยตนเองเกิดกระบวนการเรียนรู้ความจริงของจิตใจและเพื่อลดระดับความทุกข์ความไม่สบายใจที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันกิจกรรมที่2 Drum Circle and Life Rhythm จังหวะกลองจังหวะชีวิตการงานและความรักโดยคุณนฤทธิ์มณีขาวผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความรักความเข้าใจการสร้างสันติซึ่ง Drum Circle นั้นเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาคนตั้งแต่การเสริมสร้างพลังชีวิตร่างกายสุขภาพจิตใจและจิตวิญญาณผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้จังหวะกลองเป็นสื่อกลางในการร่วมกิจกรรมเปลี่ยนจังหวะความขัดแย้งเป็นความเข้าใจร่วมสร้างจังหวะแห่งการทำประโยชน์ให้กับคนอื่นหรือสังคมเรื่องราวในภาพยนตร์นั้นใช้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติงานและช่วยให้ดำเนินชีวิตได้ดีจึงได้จัดกิจกรรมที่3ที่มีชื่อว่าดูหนังฟังสาระโดยบาทหลวงอนุชาชัยเดชผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ผ่านข้อคิดจากตัวละครและเรื่องราวของภาพยนตร์นอกจากการทำกิจกรรมภายในโรงพยาบาลแล้วทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการรวมถึงบุคลากรที่มีใจรักในการช่วยเหลือก็ยังร่วมใจกันไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ซึ่งก็คือกิจกรรมเติมใจแบ่งปันรอยยิ้มซึ่งพวกเราได้ไปเติมใจและสร้างรอยยิ้มพร้อมกับทำกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเพื่อให้น้องๆได้มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะและยังได้ความรู้จากพวกเราเหล่าพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลเซนหลุยและยังถือโอกาสไปเยี่ยมชุมชนวัดแม่พระฟาติมาห้วยคลุมเพื่อบริจาคสิ่งของงานนี้ได้ทั้งบุญได้ทั้งความสนุกสนานแถมยังได้ไปเที่ยวอีกด้วยครับทั้ง4กิจกรรมที่ผ่านมาได้รับความนิยมและข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมกิจกรรมมากมายแต่ละความเห็นจะเป็นอย่างไรเราลองไปฟังกันเลยครับก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ทางวิทยาลัยได้เข้ามาในเรื่องนี้ก็คือทำให้คิดว่าสิ่งที่คิดก็ไม่เป็นจริงเสมอไปได้นะคะการอบรมเข้าถึงใจสร้างสุขนะคะก็ได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะสามารถที่จะไปดำเนินชีวิตด้วยความสุขเนี่ยได้อย่างดีนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการเข้าใจผู้อื่นนะคะแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะแล้วก็สามารถแก้ปัญหานั้นและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ได้ดียิ่งขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะอันดับแรกก็คือการใช้การฝึกสมาธิการอยู่กับปัจจุบันก็คือง่ายๆเลยทุกคนทำกันได้อยู่แล้วเรื่องการกำหนดลมหายใจดูลมหายใจเนี่ยแค่นี้เราก็จะไม่ทุกข์และเราก็จะมีความสุขได้นี่คือประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่ได้จากกิจกรรมนี้ค่ะอาจารย์ให้เอาเทคนิคเหล่านี้เอาไปใช้ในชีวิตจริงๆนะคะก็ดีใจมากที่ได้มาและมาด้วยความเต็มใจและเลือกเองที่จะมารับการอบรมครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงด้วยนะคะและก็ทีมที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆให้สละเวลาตัวเองแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงรับรองค่ะว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะในทุกกิจกรรมของเซนต์หลุยส์โมเดลเราได้อะไรบ้างก็อยากให้เชิญชวนให้ทุกคนได้มาในโอกาสข้างหน้านะคะหาเวลามามันดีต่อตัวเราและดีต่อคนรอบข้างตอนแรกก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรจนกระทั่งมาทำแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ากิจกรรมนี้มันกิจกรรมของการให้นะครับเราให้ความสุขเราให้ความรู้แม้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามอบให้น้องเขานะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราจะดูแบบผิวเผินว่าเอ้ยมันก็เยอะปกติไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆที่จะมีกิจกรรมแบบนี้มาหาเขาเพราะเขาอยู่ไกลมากและสิ่งที่เราได้รับกลับมามันก็คือความสุขความเบิกบานและรอยยิ้มที่เราได้กลับไปเราก็จะได้เห็นว่าเราต่างมอบสิ่งดีๆให้กันฟีดดิ้งสิ่งดีๆให้กันแต่กันอยู่ตลอดเลยวันนี้สิ่งที่ได้เห็นแน่ๆก็คือรอยยิ้มจากเด็กๆนะคะนอกจากเราจะได้เห็นรอยยิ้มจากในโรงพยาบาลของเรากับเพื่อนร่วมงานของเราเรายังสามารถแบ่งปันรอยยิ้มนี้ไปให้กับเด็กๆซึ่งอยู่ไกลจากพวกเรามากนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมและทำให้เด็กๆมีรอยยิ้มแล้วก็ได้ความรู้จากพวกเราซึ่งก็เป็นนโยบายของโรงพยาบาลในเรื่องของเซนต์หลุยส์โมเดลที่จะไม่ได้อยู่เฉพาะในโรงพยาบาลนะคะยังก้าวไปสู่สังคมเพื่อให้เด็กๆได้มีรอยยิ้มและพวกเราก็มีรอยยิ้มและมีความสุขกลับไปค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการรวมไปถึงผู้บริหารของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์อยากให้บุคลากรของชาวเซนต์หลุยส์ทุกท่านได้นำแบบอย่างความรักความศรัทธาของท่านนักบุญหลุยส์มาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตผ่านกระบวนการที่ให้เห็นจริงได้ด้วยตัวเองกระบวนการเรียนรู้ด้วยจิตของตัวเองและปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการและเพื่อนร่วมงานด้วยพลังใจแห่งการให้ตามพันธกิจประกาศความรักและความเมตตากรุณาในการเยียวยาทั้งทางกายและจิตวิญญาณ